ป็น1ใน4หมออนามัยที่ได้รับรางวัลคนดีสีแผ่นดินคุณผู้ชมรางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะหมอคนนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปรู้จักกันนะฮะในช่วงแรกของเราคนดีที่1ครับก็ถ้าจะพูดว่ามันเป็นภาพที่เห็นและชินตาเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันก็พูดได้นะครับเพราะว่าบ้านนี้ครับชาวบ้านในตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซในสุพรรณบุรีนะฮะเขาก็เห็นกันจนชินตาจริงๆแล้วครับที่คุณพิชิตศักดิ์จำปาเงินหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกกันหมอโจ้นะฮะผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหลวงนะฮะหรือว่ารพ.ส.ต.ทับหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็รวมไปถึงทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหลวงนี่แหละนะครับเขาลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจะได้เป็นการป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านได้ไปในตัวเลยใช่ค่ะถามว่าภารกิจของหมออนามัยทำอะไรก็ต้องบริการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายอะค่ะครอบคลุมทั้งการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายก็ทำให้เจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ทับหลวงต้องบูรณาการทำงานทั้งแบบเชิงรุกแล้วก็เชิงทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือว่าพชอนะคะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา31ปีเนี่ยที่หมอโจ้ทำหน้าที่เป็นหมออนามัยนะฮะ31ปี31ปีแล้วหมอโจ้เนี่ยเขาจะลงพื้นที่เจอชาวบ้านเกือบทุกวันเลยนะฮะให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีการตระหนักถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งหมอโจ้เนี่ยเขาจะเน้น3เรื่องด้วยกันนะฮะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุโรคเรื้อรังแล้วก็โรคไข้เลือดออกไงตอนนี้กรุงเทพระบาดหนักด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านแบบสม่ำเสมออย่างนี้เนี่ยทำให้หมอโจ้เขาได้เห็นสภาพความเป็นอยู่เห็นภาวะการเจ็บป่วยของชาวบ้านหมอโจ้เขาก็เลยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นหลังคาลอนใสอันเนี้ยติดสว่างกันยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แบบนี้แหละนะฮะมีนวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมนะฮะสำหรับผู้ป่วยติดบ้านซึ่งก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้นะฮะก็ทำให้ประหยัดเงินในการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้นะครับผลจากการคิดค้นนวัตกรรมนี้เนี่ยทำให้คุณหมอโจ้ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านดูแลผู้สูงอายุระดับจังหวัดนะครับประจำปี2561ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอ่ะยอดเยี่ยมมากนะฮะฟังเสียงหมอโจ้สักนิดหนึ่งครับสัมภาษณ์มาฝากด้วยภูมิใจมากเลยครับนะครับเพราะว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับคนในตำบลทับหลวงแห่งนี้นะครับได้พบได้เจอกับทีมงานเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มันเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยนะครับทำงานได้หลายๆเรื่องในฐานะรพ.ส.ต.เนี่ยเป็นองค์กรประสานงานด้านสุขภาพพอเจอทีมที่เข้มแข็งมันก็ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างสิ่งดีๆให้แก่ชุมชนของเราต่อไปทำดีเริ่มได้ที่ใจเรานี่นะฮะอย่างคนที่หมอโซ่ไปหาบ่อยๆเนี่ยนะคะอย่างคุณประนอมที่จำปาคนนี้เป็นผู้พิการช่วงล่างจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะหมอโซ่ไปรักษาประจำคือนอกจากฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วใช่ไหมพอเขาพิการช่วงล่างอ่ะเขาก็การออกไปทำงานมันก็ลำบากหมอโซ่ช่วยหารายได้ให้คุณประนอมค่ะแต่ไม่ได้เอาเงินให้นะส่งเสริมให้คุณประนอมเนี่ยประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของชมรมผู้สูงอายุดอกละ40สตางค์เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงดูตัวเองโอ้โหแม่เดี๋ยวลองไปฟังคุณประนอมกันค่ะก็ได้แค่360บาทไปก็อยากมีรายได้จ้ะแล้วคุณหมอเอาดอกไม้จันทร์มาให้ทำที่บ้านด้วยจ้ะแกคนดีคุณหมอก็ทำได้วันละ10ดอก5ดอกเราเหนื่อยแล้วก็นอนอย่างเงี้ยจ้ะก็พอเราหายเหนื่อยแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมานั่งทำเล่นไปอย่างเงี้ยจ้ะมันก็แก้เหงาจ้ะแก้เหงาจ้ะขอบคุณหมอมากเลยจ้ะที่ว่าที่คุณหมอได้มาช่วยเหลือทุกอย่างเลยต้องมีเอาอะไรมาให้ทุกอย่างที่แบบที่หนูขัดเคืองที่หนูไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีแต่คุณหมอมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยจ้ะคือถ้าหนูอยากจะไปหาหมอหนูก็โทรที่อนามัยเข้ามาช่วยที่บ้านมาทำให้ที่บ้านนะจ๊ะอย่างที่ว่าหนูบอกว่าขาดรายได้ไม่มีอะไรก็มีคุณหมอเข้ามาช่วยจ้ะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหลวงนะคะมีบุคลากรเพียงแค่8คนถามว่าดูแลคนกี่คนครับ80ก็ว่าเยอะแล้วนะ1ต่อ10 7,000 คนค่ะเดี๋ยวนะครอบคลุม9หมู่
ู่บ้าน 7,000 ใช่แต่ละวันจะมีคนเข้ารับบริการ 30-40 คนนะคะโอ้โหนะฮะแล้วนอกจากนี้ครับก็มีการเปิดให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังนะครับร่วมกับโรงพยาบาลหนองย่าไซซึ่งจะให้บริการประมาณเดือนละ3ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือวันพฤหัสบดีเว้นพฤหัสเป็นพฤหัสไปก็คือบางเดือนจะมี3บางเดือนจะมี4นั่นแหละความทุ่มเทของหมอโจ้ฮะที่ทำงานด้านสาธารณสุขมานานกว่า31ปีเนี่ยทำให้หมอโจ้เขาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลหมออนามัยคนดีสีแผ่นดินระดับชาติประจำปีนี้นะครับจากมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยซึ่งก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับโดยมีการสรรหาคนเก่งคนดีที่ยึดหลักครองตนครองคนครองงานแล้วรางวัลที่ได้รับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หมอโจ้เนี่ยฮะเขามุ่งมั่นทำงานเพื่อชาวบ้านต่อไปด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีการเปิดบริการคลินิกโรคเรื้อรังเนี่ยเดือนละ3ครั้งพฤหัสเว้นพฤหัสก็จะเท่ากับว่าบางเดือนน่ะมี3พฤหัสบางเดือนจะมีแค่2เท่านั้นโอ้โหก็ต้องทุ่มเทกันเป็นพิเศษนะฮะสุดยอดจริงเอาละช่วงแรกผ่านไปเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าอยากให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องดีๆที่จะสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เป็นผู้นำที่ดีได้นะคะอีกสักครู่เดียวค่ะ